สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ขอนำเสนอคุณซื้อมาเลเซียพูดถึงทีมชาติไทยก่อนเจอกันในนัดถัดไปและก็โยงถึงเกมที่ไทยนั้นเอาชนะ UAE 2ประตูต่อ0ด้วยรายละเอียดของกล่าวคุณซื้อมาเลเซียออกมาพูดถึงทีมชาติไทยนะครับแล้วก็โยงไปถึงเกมที่เปิดบ้านเอาชนะทีมชาติสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์2ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลโลกนะครับ2022วันที่18ตุลาคมตันเซงโฮหัวหน้าผู้สอนทีมชาติมาเลเซียนะครับออกมาพูดถึงช้างศึกทีมชาติไทยหลังเกมโชว์ฟอร์มสุดยอดเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์2ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G นะครับรอบ2นัดที่3เป็นที่เข้าใจกันว่าลูกทีมของอากิระนิชิโนหัวหน้าผู้สอนชาวญี่ปุ่นได้2ประตูจากธีรศิลป์แดงดาในนาทีที่26แล้วก็เอกนิษฐ์ปัญญาในนาทีที่52ขณะที่ทีมเยือนนะครับได้คืนลูกเดียวจากอาลีมัฟคุตในนาทีที่45+2ของเกมการแข่งขันล่าสุดนะครับตันเซงโฮออกมากล่าวผ่านสื่อยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียว่าการที่พวกเขาเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยได้โค้ชใหม่ก็ทำให้วิธีการเล่นของพวกเขานั้นเปลี่ยนไปด้วยรวมถึงมีนักเตะหน้าใหม่ๆเข้ามาอยู่ในทีมในเกมกับ UAE นะครับพวกเขาเนี่ยมีสมาธิกับเกมแล้วก็เล่นได้ดีนะครับแล้วก็มีความมั่นใจมากกว่าเมื่อก่อนพวกเขาใช้การโจมตีที่รวดเร็วแล้วก็เด็ดขาดจนในที่สุดเมื่อเกมจบนะครับพวกเขาก็ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการจริงอยู่นะครับที่พวกเขานั้นยกระดับความแข็งแกร่งขึ้นมามากเมื่อมากกว่าเมื่อก่อนแน่นอนแต่ทว่าการที่เรานั้นทำไมครับเล่นในบ้านของเราแล้วก็แน่นอนที่สุดเราจะใช้เสียงเชียร์จากแฟนบอลแล้วก็ความคุ้นเคยของสนามเนี่ยให้ได้เปรียบมากที่สุดเราต้องการ3คะแนนเพื่อรักษาโอกาสในการเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายต่อไปผมคงไม่ไปกดดันนักเตะหรอกครับแต่ผมจะกระตุ้นพวกเขาให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการเจอกับทีมชาติไทยสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยจะทำการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับรอบ2กลุ่ม G นัดที่4ด้วยการบุกไปเยือนทัพเสือเหลืองทีมชาติมาเลเซียที่สนามบูกิจารินในวันที่14พฤศจิกายนเวลาก็ประมาณ 19:45 ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับพวกเราก็ไปช่วยกันเชียร์นะครับหน้าทีวีก็ได้หรือใครซื้อตั๋วมาแล้วก็บินไปที่มาเลเซียได้เลยทีนี้เรามาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่เวียดนามนะครับเขาบอกว่าดาวดังมาพบเวียดนามแบบโผ27ขุนพลรับมือช้างศึกกับ UAE ทัพนักเตะดาวทองแบบโผรายชื่อผู้เล่นนะครับดาวดัง27คนเข้าแคมป์เก็บตัวก่อนเปิดบ้านรับมือ2ศึกใหญ่ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวันที่24ตุลาคมนี้ปาร์คฮังซอเฮดโค้ชนะครับทีมชาติเวียดนามประกาศรายชื่อนักเตะ27คนออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโดยทัพดาวทองนี่มีคิวลงสนามอีก2นัดโดยการเปิดบ้านรับมือการนะครับรับการมาเยือนของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ในวันที่14พฤศจิกายนต่อด้วยการพบกับทีมชาติไทยนะครับในอีก5วันให้หลังซึ่งล่าสุดกุนซือนะครับใหญ่ชาวเกาหลีใต้ปาร์คฮังซอเนี่ยได้เผยชื่อ27คนขุนพลชุดใหญ่นำโดยดังวันดำซูงกไอแล้วก็ปุ๋ยเสียเทียนดงเงียนควงไฮดวนวานเฮาเงียนกองเฟืองรวมไปถึงเงียนอันดึกสำหรับทีมชาติเวียดนามปัจจุบันในรั้งอันดับที่2ของกลุ่ม G มีอยู่7คะแนนจาก3นัดอันนี้เรามาฟังรายชื่อนักเตะของทีมชาติเวียดนาม27คนนะครับเริ่มจากผู้รักษาประตูก็จะมีอยู่3คนด้วยกันก็มีดังวันลำนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นของเมืองทองยูไนเต็ดนะในลีกไทยเหียนตวนมานนะครับคนที่2และคนที่3ก็คือฟาร์มวันคองส่วนกองหลังก็จะมีเหียนทันชุงนะครับโดดุยมานตังวานเคียน
เหยียนฮูตวนนะครับดวนวันเฮาฟัมส่วนมาแล้วก็ซูงกไอบุยเทียนดุงรีวันไดกองกลางนะครับก็จะนำโดยวูวันทันเหยียนฟุงฮงดุยเหยียนตวนอันนะครับฟัมดึกฮุยเหยียนควงไฮโดฮุยดุงเหยียนฮุงดุยเหยียนฮุยฮุงนะครับเหยียนตวนฮวงแล้วก็โงฮวนชินอาจจะอ่านยากสักนิดหนึ่งนะครับกองหน้าก็จะมีเหงียนวันตวนเหงียนคองเฟืองเหงียนอันดึกฮามินตวนนะครับแล้วก็เหงียนเวียดฟงแล้วก็มางานวันใดนะครับนี่ก็คือรายชื่อผู้เล่นชาวเวียดนามนะครับ27คนนะครับที่ผู้เป็นโค้ชนะครับได้ประกาศรายชื่อมาแล้วเพื่อที่จะเอาเข้าแคมป์แล้วก็ดูไว้แล้วกันนะครับเมื่อกี้จะอ่านชื่อก็อ่านลำบากนิดนะภาษาเวียดนามนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วย